อัปเดตมุมมองนะคะจากทางด้านของวิทยากรประจำรายการของเรานะคะถึงตลาดหุ้นไทยในช่วงไตรมาสที่2นะคะวันนี้ไปพูดคุยกันกับคุณกรพัฒน์บรเชษจากบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสินนะคะคุณกรพัฒน์สวัสดีค่ะครับคุณหมอสวัสดีครับค่ะก็ขอมาอัปเดตมุมมองตลาดหุ้นไตรมาส2กันหน่อยเริ่มต้นนะคะเดือนแรกของไตรมาส2ก็เจอโจทย์ค่อนข้างจะหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นการปิดน่านฟ้านะคะแล้วก็การใช้เคอร์ฟิวนะคะทำให้ภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบางส่วนก็ต้องหยุดชะงักกันไปนะคะอันนี้มันจะมากระทบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะโอกาสในการลงทุนของนักลงทุนในไตรมาสที่2ยังไงบ้างคะจริงผมว่าโอกาสการลงทุนเนี่ยเปิดกว้างเลยนะครับเพียงแต่ว่าพี่อยากให้ทุนเองใจเย็นกันนิดหนึ่งหลายคนกลัวว่าจะตกรถหรือเปล่านะครับว่าโดยส่วนใหญ่เองเนี่ยไม่น่าจะตกรถกันหรอกนะครับเพราะว่าภาพของตัวตลาดเองแม้ว่าเปิดเดือนเมษามานะครับจะเป็นขารีบาวขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วโดยเฉพาะเมื่อวานนี้หลายคนก็ต้องบอกว่ารู้สึกว่ามันควรจะต้องกระโดดขึ้นรถแล้วหรือยังนะครับในเรื่องการลงทุนเพราะว่าตลาดเองเนี่ยเห็นสัญญาณทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับที่ชะลอลงทั้งภายในและภายนอกนะครับเรื่องตัวมาตรการของภาครัฐนะครับที่ออกพรกองเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทนะครับประมาณ 11% ของ GDP แต่โปรเซสทั้งหมดมันยังไม่ได้ออกมานะครับยังคงต้องรอการพิจารณาอนุมัติของตัวรัฐสภานะครับซึ่งจะเปิดรัฐสภาได้ก็วันที่22พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับเห็นตรงนี้เองต้องบอกว่าตลาดเองมันขึ้นมาตอบรับปัจจัยบวกไปแล้วค่อนข้างเยอะมากนะครับคุณหมวยเชียงทั้งราคาน้ำมันดีตัวนะครับผู้ติดเชื้อที่เริ่มชะลอลงเหมือนจะสัญญาณที่อาจจะคุมกันได้บ้าง นะครับทั้งในเรื่องตัวการกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับซึ่งเป็นไซส์ใหญ่ที่เราก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จะคอยประคองดาวไซส์เศรษฐกิจได้นะครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากจุดนี้ไปเนี่ยนะครับที่เราจะเจอก็คือการดำเนินงานของการบริษัททะเบียนซึ่งคุณหมวยก็เล่าไปแล้วว่าหลายอุตสาหกรรมที่ปิดตัวไปจะประสบปัญหาขาดสภาพคล่องไหมนะครับเราจะกลับมาเปิดธุรกิจกันเต็มรูปแบบได้เมื่อไหร่นะครับยิ่งช้านะครับยิ่งนานนะครับความเสี่ยงที่จะกระทบเป็นลูกโซ่เนี่ยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเองเนี่ยตอนนี้ผมยังมองว่าตลาดเป็นบาร์เก็ตแรลลี่ซึ่งมันสามารถรีบาวด์ได้นะครับระดับประมาณ2-3 สัปดาห์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่ารอบนี้จะเป็นบาร์เก็ตแรลลี่ก้อนใหญ่ก็ตามขึ้นมาตั้ง 25%แต่ก็ต้องยอมรับว่าก่อนนั้นเนี่ยลงไป 40-50% นะครับเพราะฉะนั้นเป็นภาพปกติที่เราอาจจะเห็นกันได้นะครับณวันนี้เองนะครับผมเพิ่งเห็นนะครับว่าตัวเลขของ Market Consensus เองเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับยังอยู่ประมาณสัก84-85อยู่เลยนะครับวันนี้หันลงมาเหลือ79แล้วนะครับตัวกำไรตลาดนะครับซึ่งผมก็คือคุณเหมือนไปแล้วว่า Market Price ของเราเนี่ยเราทำไว้แบบ extreme เลย GDP -6.3% น้ำมันเฉลี่ยไทย3เหรียญต่อบาร์เรลนะครับกับนโยบายลงมาที่ 0.5% อีกทั้งตลาดเราจะอยู่ที่ประมาณสัก61บาทต่อหุ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าตลาดเองจะค่อยๆหันลงมาเรื่อยๆครับมีโอกาสที่เห็นตัว EPS เนี่ยระดับประมาณ 70-60 เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเพิ่มไปแต่ตลาดเองเนี่ยมันคงไม่ได้เป็นภาพการลงเร็วมากนะช่วงนี้จะเป็นภาพการที่มีจังหวะรีบาวบ้างนะครับดีตัวฟื้นตัวขึ้นมารับนโยบายต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าเศรษฐกิจที่ชะลอตัวผลโอกาสที่แย่ลงการหันประมาณการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเองนะครับจะทำให้ตลาดเองยังเป็นช่วงการค้นหาฐานอยู่เพราะฉะนั้นโดยสรุปโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยนะครับแนวต้านถ้าเราไตรมาส3นะครับ1,300นะครับแทบจะเป็นเบสโซนที่จะเกิดขึ้นได้นะครับข้างล่างเองก็บริเวณ740-750นะครับเท่านั้นครับค่ะ740-750นะคะเพราะว่าเรายังคงต้องประเมินกันต่อว่าผลกระทบที่จะโดนหั่น EPS growth ของตลาดในแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่เราต้องเผชิญกับปัจจัยลบเนี่ยมันจะกดดันไปทำจุดต่ำสุดที่ตรงไหนนะคะแต่ว่าภายใต้ตัวเลขที่มีการประเมินเนี่ยก็ต้องอัปเดตต่อเนื่องนะคะซึ่งในกรณี700ที่ว่านี่เป็นตัวเลขภายใต้ GDP ติดลบหลักเดียวหรือเปล่าคะ 6.3% ครับแต่ถ้าในกรณีที่ GDP มีโอกาสติดลบถึงตัวเลข2หลักละคะสองหลักก็ผมเคยประเมินเนี่ยนะครับว่าถ้าเกิดระดับสัก 10% GDP กำไรตลาดหุ้นไทยอาจจะเหลือแค่ประมาณสัก52-53 บาทต่อหุ้นนะครับเส้นฐานข้างล่างก็อาจจะลึกลงไปหน่อยนะครับกว่าเลเวลที่เรามองไว้แถว700นิดๆนะครับคือตอนนี้หลายคนพยายามจะถามเยอะมากครับคุณหมวยว่าตลาดหุ้นไทยมันพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วหรือยังนะครับคือผมยังต้องบอกว่าผมยังคิดเหมือนเดิมว่า60-55% เนี่ยยังไม่เจอฐานนะครับเพราะเรายังคงต้องให้ประเมินต่อนะครับผมให้โอกาสน้อยครับประมาณสัก 40%-45% เต็มที่นะครับว่าอาจจะเป็น bottom out ไปแล้วที่969นะครับเพราะโดยรวมเองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตัว bear market rally รีบาวด์แรงๆแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่า
ภาพของตัวความเสียหายจริงเนี่ยมันจะลากยาวมากน้อยแค่ไหนอันนี้มันคือเป็นสิ่งที่เราต้องพึงประเมินเพราะฉะนั้นตลาดเองจะเป็นการค่อยประเมินแล้วก็ตอนนี้เองตลาดเนื่องจากว่านักวิเคราะห์ในตลาดเขาไม่ได้หันประมาณการลงเร็วมากนะครับอย่างที่เราคุยกันว่าตัวเลขเขาใช้อยู่79อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตลาดจะลงไประดับที่เราประเมินเลยเนี่ยมันคงไม่ทันทีทันใดหรอกนะครับคงเป็นสถานการณ์ค่อยๆดูต่อเนื่องมากกว่าครับผมค่ะทีนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนไทยก็คือเป็นการเก็งกำไรกันในช่วงภาวะตลาดฟื้นตัวแบบนี้นะคะมีคำแนะนำสำหรับกลุ่มนักลงทุนที่อาจจะเก็งกำไรกันในช่วงจังหวะแบบนี้ยังไงบ้างนะเพราะว่าพอเวลาหุ้นฟื้นตัวจากความคาดหวังมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือข่าวบวกที่เข้ามานะคะกระทบกับเซนติเมนต์เนี่ยก็ทำให้เกิดการเก็งกำไรจนเกิดการซิลลิ่งในตลาดกันเกิดขึ้นนะคะครับคือมันเหมือนกับภาพของการที่พอตลาดรีบาวด์เร็วแล้วก็แรงนะครับเราก็จะหาหุ้นที่แลกการ์ดนะครับค่อยๆมีการสะสมโพซิชั่นนะครับแล้วก็หุ้นก็จะเหมือนกับแย่งกันซื้อนะครับในเชิงเทคนิคมันเป็นสัญญาณการกลับตัวด้วยนะนะครับก็จะมีโอกาสที่จะซิลลิ่งขึ้นมานะครับในหลายตัวเพราะฉะนั้นผมต้องบอกนิดนึงว่าไทยถ้าสถานการณ์ตลาดผันผวนแบบนี้เราสามารถลงทุนได้นะครับในหุ้นเกือบทุกตัวเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้เกลี่ยไปขาที่หุ้นที่มีความแข็งแรงในเชิงธุรกิจนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหุ้นที่ไซส์กลางไซส์ใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าไซส์เล็กเกินไปเองเนี่ยมันมีความเสี่ยงในอนาคตข้างหน้าในเรื่องตัววิกฤตสภาพคล่องเยอะนะครับผมก็ต้องบอกนิดนึงว่าเป็นความเสี่ยงวิกฤตสภาพคล่องไม่ใช่ในเรื่องตัวการซื้อขายหุ้นอย่างเดียวแต่มันหมายถึงในขาของตัวสภาพคล่องต่อธุรกิจด้วยนะครับอันนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่ธุรกิจการขนาดเล็กเองเนี่ยถ้าธุรกิจมันลากยาวที่เราคิดกันเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงเยอะนะครับมันอาจจะไม่ใช่การที่เราถือครองไป1ปี2ปีแล้วมันจะค่อยๆกลับขึ้นมาได้มันอาจจะเป็นความเสี่ยงที่เป็นจุดผกผันที่ทำให้เขาเสียหายไปเลยก็ได้อันนี้ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเน้นหุ้นที่เป็นหุ้นใหญ่นะครับแล้วก็มีจุดในการเพิ่มความเสี่ยงก่อนคืออย่างวันนี้เองเนี่ยถ้าตลาดหลุด 1,200 จุดนะครับก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าระดับการเก็งกำไรเราต้องล็อกกำไรแล้วก็ออกมานั่งดูกันนิดนึงว่าจังหวะของการพักตัวลงไปแถว1,178 ถึง 1,152 เนี่ยนะครับแถวนั้นเอาอยู่ไหมค่อยเป็นเทรดดิ้งแกปไปนะครับค่ะทีนี้คำว่าความแข็งแกร่งของพื้นฐานบริษัทตอนนี้เราต้องดูที่อะไรคะเพราะว่าทุกธุรกิจโดนกระทบหมดเลยครับจริงๆก็ต้องดูว่าเวลาดูเนี่ยเซอร์เวย์ง่ายก่อนว่าภายใน3ปี5ปีข้างหน้าธุรกิจประเภทนี้นะครับเขาจะยังคงอยู่ไหมนะครับหรือยังแข่งขันได้ไหมคือความเสี่ยงต่อการ disrupt เนี่ยจริงๆมันทุกอุตสาหกรรมแหละนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เยอะไม่ได้เร็วมากเกินไปหุ้นแบบนั้นซึ่งลงมาแรงๆก็อาจจะพอที่เป็นการเล่นแกปเทรดดิ้งได้นะครับภายใต้สถานการณ์ที่บรรยากาศหรือว่าข่าวดีมันเริ่มเข้ามานะครับเช่นผู้ติดเชื้อน้อยลงนะครับเราก็จะเห็นว่าธุรกิจโรงแรมเองก็เริ่มดีดตัวกันเอาผู้ฟอร์มขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ตลาดนี้ก็เริ่มจะ expect ว่าพอผู้ติดเชื้อน้อยลงรัฐบาลอาจจะมีการเปิดนะครับให้ประกอบธุรกิจได้เร็วขึ้นหรือไม่นะครับมันก็จะเป็นความคาดหวังบวกที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงแต่ละตอนนะครับเพียงแต่ว่าต้องย้ำอีกนึงว่าการฟื้นตัวของโรงการจริงเนี่ยไม่เร็วหรอกนะครับเพียงแต่ว่าเรากำลังพยายามค้นหากันว่าความเสี่ยงของธุรกิจจริงๆเนี่ยนะครับซึ่งจะกระทบผลประกอบการเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยเราจึงจะหาฐานของตลาดได้เพราะฉะนั้นจุดนี้เองเนี่ยผมยังเชื่อว่าคอนเนซัตเองยังหันประมาณการไม่พอนะครับก็มีโอกาสที่จะหันลงมาไอตัวเลข 1.9 ล้านล้านเนี่ยนะครับจริงๆอาจจะไม่ได้ส่งผลบวกต่อ GDP มากนะนะครับต้องบอกกันแบบนี้แต่ว่าช่วย protect downside risk นะครับของตัวตลาดเงินนะครับให้นิ่งขึ้นแล้วก็ protect downside risk ของกำลังซื้อได้บางส่วนครับค่ะการประกาศงบไตรมาส1ที่กำลังจะออกมานี้จะกดดันตลาดมากไหมหรือตลาดรับรู้ข่าวร้ายเรื่องของงบที่แย่ไปหมดแล้วคะเท่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับตลาดก็ยังรีแอคในเชิงลบอยู่นะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็มีการพรีวิวงบตัวไทยยูนิฟอร์ซิ่งอย่างเบื้องต้นนะครับว่าเออร์นิ่งอาจจะไม่ได้ดีที่มีการประเมินการก่อนหน้านี้นะครับตัวทีเองก็โดนกดอันนี้ผมคิดว่าตลาดเองยังรีแอคเชิงลบตามเส้นพื้นฐานอยู่นะครับเพียงแต่ว่าในแต่ละช่วงแต่ละตอนนะครับตัวที่มันเห็นในขาดาวไซด์มากหรือน้อยแค่ไหนนั่นแหละเป็นจุดที่บอกว่าตลาดจะรับรู้เยอะหรือไม่เยอะนะครับอย่างเช่นถ้าเบื้องต้นตลาดเคยคาดการณ์ว่าผลประกอบการอาจจะดรอปสักประมาณ 20% นะครับแล้วมันดรอปน้อยกว่าเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคาดการณ์ว่า 20% แล้วมันออกมาว่าอาจจะดรอปถึงระดับประมาณ 30% เนี่ยก็บอกเลยว่าราคาหุ้นจะถูกพีนัลตี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดจะมีความเบี่ยงมีความผันผวนตามผลการที่จะมีการพรีวิวแล้วก็คาดการณ์ออกมาขึ้นไปนะครับพอสมควรเลยครับค่ะกลุ่มไหนที่ยังพอจะเข้าไปลงทุนได้หรือกลุ่มไหนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในไตรมาสนี้คะจริงๆกลุ่มที่ผมคิดว่าผลประกอบการเองเขาได้ผลกระทบน้อยเนี่ยยังเป็น2กลุ่มหลักเหมือนเดิมนะครับธุรกิจอาหารนะครับกับตัวธุรกิจ ICT นะครับโดยเฉพาะเวลาที่มันย่อๆลงมาอย่างนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่ไม่แต่เป็นตัว Advanced Intouch เองนะครับขณะที่ตัวฟู้ดเนี่ยนะครับ CPF นะครับ
ตัว TFG นะครับผมคิดว่าพวกนี้ถ้าเกิดมีภาพของตัวราคาหุ้นที่ย่อลงมาบ้างก็อาจจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้นะครับในเชิงพื้นฐานหุ้นย่อเซกเตอร์พวกนี้นะครับผลการโดยรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบเยอะนะครับเท่ากับตัวเซกเตอร์อื่นครับผมค่ะก็คือกลุ่มของอาหารกับกลุ่ม ICT ก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะครับผมใช่ค่ะที่น่าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดอาจจะมีกลุ่มนึงก็คือกลุ่มโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์โรงพยาบาลจุฬารัตน์เนี่ยผลการยังโตเย็นเยียคิวอันคิวได้นะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากตัวประกันสังคมที่เพิ่มตัวค่าสัมปทานโควิด-19 เข้ามาด้วยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเอาลุกที่ทำให้ตัวไตรมาส2ไตรมาส3ของการอาจจะดีขึ้นอีกนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเองก็มีการเซตในเรื่องตัวค่าจ่ายค่าสัมปทานนะครับเรื่องตัวค่ายาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเบสเดียวกันกับปีที่แล้วเห็นกลุ่มโรงพยาบาลเองก็อาจจะเป็นกลุ่มดิเฟนซีฟอาจจะไม่หวือหวาแต่ว่านักทุนเองอาจจะสามารถที่จะลงทุนแล้วก็ให้ผลที่ดีกว่าตลาดได้ครับค่ะกลุ่มประกันล่ะคะเห็นมีการซื้อประกันโควิดกันค่อนข้างเยอะนะคะนี้จะเป็นอันนี้ส่งบวกด้วยไหมคะหรือว่าไม่น่าจะส่งผลต่อหุ้นที่อยู่ในตลาดหุ้นนะคะครับจริงๆกลุ่มประกันผมคิดว่าผลกระทบอาจจะเป็นแง่ sentiment นะครับอาจจะไม่ได้บวกเยอะมากนะครับเพราะว่าตัวบริษัทประกันส่วนใหญ่ก็เป็นตัวออนไลน์โบรกเกอร์นะครับก็จะได้ค่าฟรีเพียงแต่ว่าผลการมันก็จะเป็นภาพที่ดีตัวขึ้นมาดีแน่ๆนะครับในไตรมาส1แต่เราก็ต้องดูต่อว่าไตรมาส2ไตรมาส3จะเยอะมั้ยแล้วก็จริงไตรมาส2ไตรมาส3จะดูในเรื่องตัวการเคลมประกันด้วยนะครับก็อาจจะส่งผลrelative กันไปครับผมค่ะสุดท้ายนะคะการซื้อเพื่อรับเงินปันผลในช่วงไตรมาสนี้กับราคาหุ้นกับดัชนีที่ลงมานี่ยังน่าเข้าไปสะสมได้มั้ยคะคนที่มองซื้อเพื่อปันผลเองเนี่ยนะครับคือต้องมองเป็นภาพ3ปีบวกนะครับคือจะคิดว่าซื้อตรงนี้แล้วจะได้เป็นผลที่ cover ราคาหุ้นเลยผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเราเลือกหุ้นที่มีความมั่นคงในเรื่องตัวผลประกอบการนะครับแล้วก็จ่ายผลระดับนึงอย่างเช่นธุรกิจ ICT เองนะครับผมคิดว่าระดับ3ปีเนี่ยโอกาสได้ capital gain เยอะๆนะครับแล้วก็ yield ที่อาจจะให้เรา 4-5% ต่อปีเนี่ยอันนี้ระดับตรงนี้สามารถซื้อลงทุนได้นะครับในทางกลับกันกลุ่ม property นะครับคุณหมอก็เห็นว่า yield เนี่ยค่อนข้างเยอะหลายๆตัวเลยนะครับประมาณสัก6-7% นะครับถ้าเราคิดว่าเราซื้อเพื่อปันผลณวันนี้นะครับ 7-6% แล้วเราคิดว่าข้างหน้าจะยังได้อยู่เนี่ยอันนี้ไม่แน่นะครับก็ต้องบอกว่าคือถ้าอุตสาหกรรมไม่ได้ฟื้นเร็วมากนะครับโอกาสที่จะจ่ายปันผลได้ดีเหมือนเดิมก็อาจจะลดระดับลงไปเช่นเดียวกับราคาหุ้นนะครับก็อาจจะชะลอตัวได้เพราะฉะนั้นเซกเตอร์บางเซกเตอร์ซึ่งมีความไม่แน่นอนเยอะเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าการจะหวังเฉพาะปันผลอาจจะไม่ใช่ต้องมองในเรื่องตัวธุรกิจจริงๆด้วยว่าเขาจะมีความสามารถในการที่จะฟื้นตัวได้เร็วมากน้อยแค่ไหนครับก็คงต้องเลือกตัว property ที่อาจจะมี recurring income นะครับที่มันพอที่ประคองภายใต้เศรษฐกิจที่มันชะลอตัวแล้วก็ยอดของการโอนบ้านโอนคอนโดอาจจะไม่ทำได้ตามเป้านะครับพอที่จะทำให้เรามีปันผลระดับหนึ่งที่เป็น protect downside นะครับค่ะงบที่ขาดทุนมากขึ้นของหลายบริษัทจดทะเบียนจะส่งผลทำให้หุ้นปันผลในตลาดเราลดลงในอนาคตด้วยไหมคะแน่นอนครับคือภาพของตัวผลประกอบการโดยรวมซึ่งมีแนวโน้มชะลอลงเองเนี่ยนะครับอัตราการจ่ายปันผลโดยรวมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปหรือแต่ว่าก็อาจจะมีบางบริษัทซึ่งประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอาจจะยกเลิกการจ่ายปันผลระยะสั้นก็ได้นะครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะจริงๆแล้วโดยรวมเนี่ยเวลามันเห็นเอาลุกข้างหน้าไม่ค่อยดีเนี่ยสิ่งที่บริษัทจดทะเบียนต้องพึงประเมินด้วยก็คือการเตรียมกระแสเงินสดไว้นะครับเผื่อสำหรับสภาพคล่องในอนาคตนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์มันลากยาวที่คิดไว้นะครับเทรนด์การจ่ายเป็นผลเองมันอาจจะเป็นเทรนด์ที่ชะลอลงมานะครับตามอุตสาหกรรมนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าธุรกิจมันมีความแข็งแรงนะครับในเชิงโครงสร้างแข่งขันได้ที่ผมบอกไป3ปี5ปีก็ยังคงแข่งขันได้อยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะกลับมานะครับในเรื่องตัวราคาหุ้นด้วยก็เป็นผลที่อาจจะให้ค่อนข้างดีในระยะกลางถึงยาวครับผมค่ะได้ค่ะนะคะก็ต้องกราบขอบคุณคุณกรพัฒน์มากๆเลยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ